กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับฮอตสปริงแคทเองครับผมวันนี้ผมก็มารีวิวเกม Yu-Gi-Oh! Duelling นะครับโดยคราวนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมฟาร์มโจโนโอจิครับอันนี้คือเด็กที่ผมจะใช้ฟาร์มนะครับอันนี้เป็นเด็กที่คนเขานิยมเล่นกันนะครับผมก็คืออาร์ทิพิเกอร์ครับอย่างแรกนะครับผมก็คือจะใช้อาร์ทิพิเกอร์ในการตีล็อกนะครับผมความสามารถของกราฟใบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายซ้ำอีกทีละกันตราบใดที่กราฟใบนี้นะครับผมตั้งอยู่ในสถานะตั้งโจมตีนะโอเคเอฟเฟกต์ของกราฟใบนี้ทุกอย่างจะอยู่ที่สถานะตั้งโจมตีเดียวนะครับผมอย่าไปตั้งมันป้องกันนะเมื่อกราฟใบนี้ต่อสู้นะครับผมก็กราฟใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ครับแต่ความเสียหายจากการต่อสู้กราฟใบนี้ยังคงรับอยู่นะครับและมอนสเตอร์ที่ต่อสู้กับกราฟใบนี้จะไม่สามารถสั่งโจมตีได้หรือเปลี่ยนสถานะตั้งโจมตีป้องกันได้ครับก็เรียกว่าเป็นการ์ดที่เอาไว้ฟาร์มโดยเฉพาะเลยครับผมถ้าเกิดเล่นคู่กับสกิลโฮลิกาก็จะสุดยอดครับแน่นอนครับก็ตัวเสิร์ชอันแฮปปี้เกิร์ลนะครับผมก็คือไลเมย์ครับเมื่อกราฟใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้ลงสู่สารนะครับผมก็ให้เสิร์ชกราฟมอนสเตอร์ธาตุแสงเลเวล1เลเวล2ครับจากในเด็กขึ้นมือเลยก็เอาไว้เสิร์ชแฮปปี้เกิร์ลแล้วครับครับอีกใบนึงนะครับผมก็คือฮอปเปอร์ครับตะกะแตนสุดบั๊กของเรานะครับผมก็มันก็ตะกะแตนน่ะมันก็บั๊กอ่ะครับกราฟใบนี้นะครับผมตราบใดที่กราฟใบนี้ตั้งอยู่ในสถานะตั้งโจมตีนะผมไม่รู้ว่าตั้งกันใช้ได้หรือเปล่าแต่แค่ตั้งตีมันก็ใช้ได้นะคือมันจะฝ่ายตรงข้ามมันจะไม่ตีครับไม่รู้สินะแต่เผอิญคอมมันไม่ตีครับมันเห็นตะกะแตนแล้วมันไม่ตีนะครับผมเหมือนตอนที่เราฟาร์มบาคูระครับผมตอนนั้นเลยนะครับผมกิจกรรมบาคูระที่เราเอาตะกะแตนยืนขู่ไว้แล้วมันไม่ตีครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมอันนี้เราแค่เอาตะกะแตนตั้งขู่ไว้ครับมันก็ไม่ตีเหมือนเดิมครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับผมสุดยอดเลยนะครับก็ใครที่มีปัญหานะครับผมก็แบบประมาณให้พี่เกิร์ลไม่ครบนะครับผมก็ใส่ตะกะแตนไว้ยืนขู่ก็ได้นะครับผมหากไม่พอก็เสิร์ชมาแรงสาบนะครับผมไว้ช่วยในการเสิร์ชหาตะกะแตนด้วยก็ได้ครับโอเคนะครับผมส่วนการ์ดปิดเกมของเรานะครับผมก็คือปิรันย่าอาร์มี่นะครับผมก็ใช้นะครับผมในการเมื่อความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือถ้าเกิดการ์ดใบนี้โจมตีเข้าผู้เล่นโดยตรงนะครับผมความเสียหายจากที่การ์ดใบนี้กระทำเนี่ยจะเป็น2เท่านะครับก็เราก็จะใช้ทำให้มันพลังโจมตีเกิน 5,000 นะครับผมก็ประมาณนั้นโดยการฟิวชั่นครับเพื่อรับแต้มฟิวชั่นด้วยนะครับผมก็คือผมใช้การ์ดใบนี้ครับบิ๊กโคล่านะครับมาสเตอร์ออสนะครับผมก็เป็นการฟิวชั่นระหว่างจิงโจ้กับโคล่านะครับก็จิงโจ้ก็การ์ดใบนี้ครับผมส่วนโคล่าผมยังไม่ได้เปิดยังไม่เจอนะครับผมดังนั้นผมก็เลยใช้การ์ดแกะครับผมการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดที่ได้มาจากการอัพลิเวลยูกิโจโนจิแล้วก็ไคบะครับผมจะมีความการ์ดใบนี้ใช้ไม่ได้ครับผมการ์ดใบนี้ก็คือสามารถเป็นส่วนประกอบแทนฟิวชั่นตัวไหนก็ได้ครับก็เอามาแทนบิ๊กโคล่าไปนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าถ้าเกิดไลฟ์พอยต์เราต่ำเกินไปนะครับผมคอมมันจะไม่ถ้าเกิดคอมมันคำนวณความเสียหายแล้วเนี่ยว่ามันลุมตีอาร์ทิพิเกอร์ครับผมแล้วเราบดไลฟ์เนี่ยมันงั้นมันจะลุมตีจนตายครับดังนั้นการ์ดเกณฑ์ไลฟ์นะครับผมอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะสำคัญนะครับอาจจะสำคัญนะครับและโจโนจินะครับผมก็จะมีการ์ดใบหนึ่งครับผมเป็นการ์ดไว้หยุดการโจมตีเราครับผมจะเป็นการ์ดจับมอนเตอร์เรานอนนะครับผมก็คือการ์ดโซ่นะครับผมดังนั้นการ์ดที่จะแก้ทางก็คือการ์ดใบนี้ครับแท็บแจมเมอร์นะครับผมเอามาใช้ตอนนั้นโดยเฉพาะเลยนะครับผมใส่มา2ใบนะเพราะว่าผมกันซวยสุดๆแท็บแจมเมอร์ไปอยู่ใบสุดท้ายของกองนะครับผมดังนั้นเราจะบอกอะไรไม่ทันดังนั้นผมก็เลยใส่ไว้2ใบนะครับไม่น่าจะซวยอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วนะครับโอเคว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับลุยเลยครับนานจังน่ะไม่เป็นไรเอาละครับผมก็มารีวิวกันต่อเลยครับแล้วครับผมลืมเปลี่ยนลายสนามทุกทีเลยแฮะเออช่างมันเถอะแล้วครับผมก็เริ่มต้นนะครับลงฮอปเปอร์ไปครับผมไปยืนการเล่นนะครับผ่านครับเนี่ยไม่ตีครับผม
แค่ยืนในสนามใบเดียวก็คุ้มแล้วครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ใช้ยันได้นะลงไอ้พี่เกิร์บอีกใบแล้วกันครับตีล็อกครับผ่านครับสองแรงแข่งขันนะครับผมช่วยกันกันนะครับจั่วครับลงไลเมนไปนะครับผมไปตีเสิร์ชเรียกอันแฮปปี้เกิร์ลเข้ามานะครับแล้วครับผมมาอีกใบหนึ่งอ้าวลืมตีใช่มั้ยไม่เป็นไรครับลงมา4เลดอายใช่ถ้าเกิดเขาลงเลดอายมาเขาจะกล้าตีแต่ก็แค่นั้นเลยครับผมจับนอนซะเลยหมั่นไส้ครับจั่วครับตีล็อกไปเลยครับผมไม่ต้องลงเพิ่มแล้วถ้าเป็นมอนตัวเล็กเขาจะไม่กล้ายุ่งครับผมแต่ถ้าเป็นมอนตัวใหญ่อะโอเคครับพอเปิดก็การได้ถึงดับหนึ่งครับแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับผมเอาไปเกิร์ตีล็อกต่อไปครับผ่านจ้าฟิวชั่นได้ไหมอ๋อยังฟิวไม่ได้แฮะล็อกหมด3ตัวแล้วนะครับก็ที่เหลือรอตั้งกันก็แล้วกันครับผมยังไงก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มีทางเดียวคือเขาต้องเอาเลดไอมาบูเชียไล่ตีเราอย่างเดียวนะผ่านครับจั่วครับปิเรียนย่าเหรอหมอไปแล้วกันครับผมไปล่อไอ้การ์ดทำลายแผงหลังของโจโน่เขานะครับฮอปเปอร์อีกใบนะครับผมไม่ได้ใช้อ่ะก็ทิ้งไปแล้วกันครับอันนี้คือผมใส่มันทั้งสองแบบเลยนะก็อยากให้ทุกท่านไปลองเลือกดูนะครับผมว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันฮอปเปอร์บันการได้เฉพาะมอนเล็กนะครับผมแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับถ้าเกิดไม่ลงเลดอายมานะแล้วครับไม่ทำอะไรเรานะครับผมตอนนี้เขาหมอบเต็มแล้วนะครับผมแน่นอนครับจะมีการ์ดไว้จับไอโซ่ไว้จับเรานอน1ตัวนะครับผมซึ่งก็แก้ไม่ยากครับแค่ใส่แท็บแจมเมอร์เข้ามาก็ถือว่าโอเคแล้วครับการ์ดเกินนะจ๊ะทิ้งไปก่อนแล้วกันไลเมตัวครับไอพีเกิร์ลอีกใบนะครับน่าครับผมเขาจะเหลือแค่เลดไอตัวหนึ่งมาคอยขัดเรานะครับไม่มีจ้าตัวครับแท็บแจมเมอร์มาแล้วพีเกิร์ลตีล็อกครับผ่านครับผมละครับจั่วครับผมฟิวชั่นไม่ขึ้นเลยแฮะตานี้ก็สวยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมไลเมทิ้งไปครับจั่วครับแท็บแจมเมอร์อีกใบหนึ่งไม่ได้ใช้โอ้โหฟิวชั่นอยู่ใบสุดท้ายเลยครับจั่วครับละฟิวชั่นครับละครับผมลงไปเลยครับลงน้องปลาไปครับช่องทางลับครับเลือกให้น้องปลาครับกิฟต์ครับอ
บัตเทิลตีครับแท็บแจมเมอร์ครับเรียบร้อยครับง่ายครับโจโนแค่จับมอนตีล็อกไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ป้องกันกับก้ากับดักด้วยแท็บแจมเมอร์นะครับผมก็เลยเป็นเด็กนี้เลยเป็นเด็กที่คนเขานิยมกันนะครับฮอปเปอร์ก็มาช่วยกันได้ช่วงต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเขาลงมอนใหญ่มาได้ก็ค่อนข้างจะลำบากนะจ๊ะก็อันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาขยายทีแล้วกันนะครับครับอย่างแรกนะครับผมก็อย่างที่แสดงให้ดูครับฮอปเปอร์เนี่ยเขาลงมาเขาจะไม่ตีนะครับผมจนกว่าเขาจะลงบอลใหญ่เข้ามาได้นะครับก็ได้กันได้ถึงดับหนึ่งครับผมแค่นี้แต่ก็โอเคครับต่อมานะครับผมก็เน้นไปที่อาร์ทิพิเกอร์ครับผมก็มีไลเมย์คอยช่วยเสิร์ชนะครับแล้วก็ตามด้วยปิรันย่าการ์ดปิดเกมเรานะครับผมแล้วก็เซนจูรี่อันนี้เป็นแค่การ์ดเพิ่มเลือดนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไลท์เราต่ำเกินไปอาจจะโดนลุมตีตายได้ครับโจโนก็ค่อนข้างจะออกแบบแนวบ้าพลังไปนิดๆครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้อาร์พีเกิลตีล็อกไปเรื่อยๆก็โอเคครับฟิวชั่นไม่มีอะไรนะครับช่องทางลับครับแท็บแจมเมอร์ผมใส่2ใบนะเพราะว่าผมกันซวยสุดๆมันไปอยู่ใบสุดท้ายของใต้กองนะครับผมก็เลยเผื่อๆไว้ใส่สัก2ใบไม่น่าจะซวยอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่เมื่อกี้ก็แสดงให้ดูแล้วนะครับว่าฟิวชั่นใบเดียวมันก็ยังไปอยู่ใต้กองได้นะครับผมดังนั้นก็ใส่แท็บแจมเมอร์2ใบไว้กันพลาดนะครับผมส่วนวินสตอร์มอันนี้ก็ฉุกเฉินครับผมบางครั้งเค้าตีมานะครับผมก็ใช้กันได้ถึงดับ1ครับเอาละครับผมอันนี้ก็คือเป็นเด็กเลเวล30กับ40ที่เอาไว้สู้นะครับผมเอาไปปรับได้ตามใจชอบเลยครับผมจะเน้นไปที่ไม่ใส่กระตาตะกะแตงก็ได้ครับแล้วก็เน้นไปทางการเร่งจั่วไอพีเกิร์นะครับผมหรือจะเป็นการหยุดการโจมตีการป้องกันอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยครับผมโจโน่นะครับผมนอกจากการที่ผมรีวิวแล้วเนี่ยมันจะมีการ์ดใบนี้ด้วยครับถ้าเกิดจะใช้ก็จะใช้ได้นะครับมาอีกตัวนึงเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวประมาณนี้ตัวนี้ครับการกับดักชุดล่าสุดนะครับผมเผอิญผมยังไม่ได้เปิดก็เลยยังไม่มีให้นะครับผมก็เลยเป็นดักดูเทาๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็นอกจากก็มีการที่สามารถใช้แกล้งโจโนได้นะครับผมก็จะมีการพายุนะครับพายุ1ใบนะครับผมไวทอร์นาโดนะครับผมที่ใบนี้ครับผมก็เอาไว้แกล้งโจโนได้นะครับผมตอนเขาจะกระทืบแผงหลังเราครับผมใช้การเวทมนต์มังกรเหยียบครับผมก็ใบนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะใช้การ์ดใบนี้ก็ได้ครับเอาไว้แกล้งโจนได้ดีเลยครับตีเข้ามานี่ก็ใช้ใบนี้จะมีประโยชน์กว่านะเพราะว่าก็ขายของใหม่ด้วยแหละนะครับผมก็เวลาโจนตีมาจับนอนตั้งป้องกันได้ครับผมแล้วเอาไอพีเกิลตีกระซวกได้นะครับผมหรืออยู่เฉยเขาก็มากระทืบเราแล้วก็สามารถทำลายมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ไปกันถ่วงเกมเขาด้วยครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวผมคราวหน้าผมก็จะมีเด็กรีวิวมาหลายๆเด็กมาลองรีวิวดูนะครับหาใครนะครับผมถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ